สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนไม่ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆนะมาอยู่กันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำวล็อกกันนะฮะซึ่งวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาแล้วครับได้สั่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟข้าวมากๆที่เราทานข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนนั้นไปที่ศาลเจ้ากันต่อนะฮะเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการสักการะหรือว่าบูชาเทพเจ้าต่างๆเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปขอพรเช่นเดียวกันครับวันนี้ใหม่ก็ได้พาเพื่อนๆนั้นมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะชัวพาร์คนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะเราก็จะมาชมความงามของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีเลยนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมมันก็จะแบบมีความเขียวขจีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวปุ๊บพวกใบไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนสีนะฮะก็จะมีเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็ผสมกับสีเขียวคือดูแล้วแบบโอ้โหสวยมากๆเลยฮะตอนนี้เราก็พาเพื่อนเนี่ยมาอยู่กันที่ย่านฮาราจูกุแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปเดินเล่นภายในกันนะครับมาที่ฮาราจูกุนี่ที่นี่เขาเด่นเรื่องคาเฟ่เราก็เลยพาเพื่อนๆมาที่ป้อมบูรินคาเฟ่นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเป็นตัวการ์ตูนสีเหลืองๆกลมๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับห้าโมงเย็นแล้วนะฮะเปิดแป๊บเดียวก็มืดแล้วเดี๋ยวเราเดินอีกแป๊บนึงนะฮะแล้วก็จะกลับที่พักแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยใหม่ก็พาเพื่อนๆนั้นมาเที่ยวกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งอากาศหนาวมากๆเลยนะครับคนไทยก็จะชอบใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนเวลามาสัมผัสกับอากาศหนาวเนี่ยก็รู้สึกดีแต่ว่าถ้าเกิดสัมผัสนานๆเนี่ยก็มีปัญหาผิวเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะฮะริมฝีปากก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าอากาศที่แห้งหรือว่าอากาศที่หนาวเนี่ยก็ทำให้ริมฝีปากเนี่ยลอกปากแตกหรือว่าปากเนี่ยคือเป็นขรุยแล้วก็บางทีสาวๆนะฮะเวลาทาลิปมีปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยลิปตกร่องทำให้บุคลิกภาพเสียเลยนะฮะปากไม่น่ามองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใหม่ก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการดูแลริมฝีปากไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงที่ดูแลริมฝีปากเท่านั้นผู้ชายก็ควรที่จะหันมาใส่ใจดูแลริมฝีปากกันให้มากยิ่งขึ้นนะฮะแนะนำตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์นัสึลิปสครับนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวลิปสครับออร์แกนิกนะฮะ made in Korea นั่นเองแต่ว่าจดเลขอย.ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้เนี่ยก็คือให้เพื่อนๆนั้นค่อยๆสครับให้ทั่วริมฝีปากเป็นประจำในทุกๆวันนะฮะมันก็จะช่วยในการพาเซลล์ผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่ทำให้ริมฝีปากของคุณเนี่ยดูหน้าและก็สุขภาพดีนะฮะแล้วก็ใครที่มีปัญหาริมฝีปากคล้ำนะฮะก็จะทำให้สุขภาพริมฝีปากของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ชอบเที่ยวในเมืองอากาศหนาวนะฮะแล้วก็มีปัญหาผิวแตกผิวแห้งตรงริมฝีปากแนะนำตัวนี้ช่วยได้นั่นเองนะครับก็ใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะฮะตอนนี้มีขายแล้วนะครับที่ร้าน Castle C ซึ่งอยู่สาขาสยามสแควร์นะฮะก็จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬานั่นเองนะฮะหรือว่าใครที่สนใจติดต่อสอบถามผ่านทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อได้ตรงบริเวณข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับก็มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเพื่อที่จะได้มีริมฝีปากที่สุขภาพดีแล้วก็ดูน่านั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าใหม่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยตอนนี้ขอตัวนอนก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ